วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิ้ลช้ำรักถูกพระเอกคบซ้อนลั่นสามีไม่พาออกจากบ้านเพราะเมียขี้เหร่เป็นนางร้ายที่ห่างหายไปจากวงการนานเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่ลูกสองเปิ้ลภารดีอยู่ผาสุกที่มีลูกๆที่น่ารักถึง2คนและสามีสุดที่รักที่เปิ้ลบอกว่านี่คือรักแท้โดยเปิ้ลได้เปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาว่าเจอพระเอกคบซ้อนมีแฟนคนในวงการทำให้เสียใจหนักพระเอกหนุ่มไปเล่นละครกับใครก็เป็นข่าวทั้งกับนางเอกทั้งตัวร้ายจนเปิ้ลต้องเลิกตามข่าวเพราะเครียดมากขณะที่ฝ่ายชายก็บอกไม่มีอะไรแค่เล่นละครด้วยกันจนไปเจอฝ่ายชายอยู่กับฝ่ายหญิงทะเลาะกันหนักสุดท้ายก็ค่อยๆเฟดตัวจนตัดสินใจไปคุยกับคนใหม่ซึ่งก็รู้สึกว่าเขาดีเหลือเกินจนเปิ้ลไม่เผื่อใจเลยสุดท้ายผู้ชายก็มีคนอื่นแถมว่าเปิ้ลเองที่ไม่ดีเปิ้ลเป็นคนผิดพอกลับไปคืนดีก็เจออีกพยายามแก้ตัวแก้ไขก็โดนแบบเดิมจากนั้นเปิ้ลก็เลยตัดใจหยุดพักยาวหันไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆ เพราะความชอบจะปาร์ตี้ตลอดจนมาเจอรักครั้งใหม่กับนิวเชื้อชาติวงสวัสดิ์เปิ้ลจึงใส่ตัวตนเต็มที่รับได้จะได้คบต่อถ้าไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันดื่มเต็มที่เต้นบนเก้าอี้ก็คบกันจนถึงวันแต่งงานแต่เปิ้ลติดปาร์ตี้ติดเพื่อนจนวิวาหวิดล่มจะยกเลิกงานแต่งอีกไม่กี่วันสุดท้ายเปิ้ลก็คิดได้ให้คำมั่นจะดูแลตัวเองดูแลกันและกันลดเที่ยวสัญญาจะเป็นภรรยาที่ดีบนเวทีแต่งงานแต่งงานมา5ปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องกิ๊กเลยถ้ามีผู้หญิงเข้ามาเขาจะบอกไม่เคยปิดเรื่องส่วนที่เปิ้ลอยากขอโดยเป็นสิ่งที่ค้างคาใจมานานแล้วก็คือตอนท้องคลอดลูกรู้สึกว่าตัวเองหุ่นไม่ดีหน้าไม่ดีหน้าแย่เหมือนเขาอายที่จะพาเราออกข้างนอกเวลาไปหาเพื่อนหรือไปไหนจะไม่เอาเราไปด้วยทั้งที่ตัวติดกันมาตลอดเปิ้ลหันไปถามนิวว่าอยากรู้ว่าอายใช่ไหมซึ่งนิวตอบว่าไม่ได้อายเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเขาสวยและชอบไม่เคยรู้สึกว่าเขาไม่สวยเลยจนถึงวันนี้เขาจะหน่อยว่าตัวเองอ้วนรักแร้ดำแก่เหี่ยวก้นใหญ่แต่เรากลับรู้สึกว่าเขาสวยเรารักเขาเหมือนเดิมที่ไม่อยากให้เขาไปไหนเพราะถ้าเขาออกไปเขาก็จะยิ่งหน่อยซึ่งเปิ้ลบอกว่าสะกดจิตตัวเองว่าไม่ได้กลับเข้าวงการแน่แต่สุดท้ายก็กลับมาดูแลตัวเองจนสวยมากๆในตอนนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ